ทะเลย่างเย็นเรือนี่เป็นเรือประมงเลยนี่เรือประมงเตรียมลงไปหาตกหมึกย่ามกลางคืนน้ำย่ามมือแรงคืนต้มแห้งแงงย่ามมือแรงฟังข้างเขาตรงนั้นเป็นลานกาแฟด่านกาแฟแบบเป็นคาเฟ่เขาไปข้างในนี่สวยสวยเลยแม่เห็นภูเขาที่สูงแถวนั้นเรือประมงจอดหลายแถวนั้นน้ำทะเลประจวบบ่ค่อยใสเนาะซื้อกาแฟมาจากคาเฟ่แล้วก็มานั่งกินอยู่นี่ริมทะเลนี่มันอยู่ติดกับร้านกาแฟเขาเย็นสบายแดดเนี่ยมือแรงแดดกะสีเหลืองเหลืองแจ่มฝนไม่ค่อยตกแดดแห้งอยู่ประจวบไม่น่าบางๆเนี่ยมือแรงเลยสีแหละขับรถมาแล้วก็มานั่งจิบกาแฟชมวิวน้ำทะเลย่ำมือแรงเนี่ยร่มเย็นดีแล้วก็ไปย่างถนนขึ้นเดินอู้ลมมาแต่ละบาทวัดที่อยู่สูงๆอ่ะอยู่เทิงเขาคุณเป็นตะยานเนาะตรงเขาช่องกระจกอ่ะเฮ็ดแหล่งอยู่ตัวฮะถาวรดีอยู่ถาวรดีอยู่แต่ว่ากระยานน่ะมันอยู่สูงอยู่เทิงเขาคุณเนาะเป็นลานล่มเวลาพายุมานะยานเป็นยอดเขาอ่ะตรงหันมันเป็นตลาดคนเดินแถวนี้เป็นอ่าวประจวบเป็นอ่าวไปถึงพูนตอนเฮาไปกินเขาอยู่ข้องว่านไปทางใดไปทางนั้นแม่นบ่ทะลุเขาดิไปเจอเขาแล้วแหละเขาตัวเนี้ยมันสิอยู่ฝั่งพุ่นมันอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะอ๋อมันสิอยู่ซ้ายมือแต่เฮาแนมไปจังซี่มันน้อยหน่อยนี่เนาะบัดเฮาไปมันคือเป็นพื้นที่กว้างเลยมันเป็นพื้นที่กว้างเป็นเมืองขยายแบบขยายออกไปทางพุ่นคือเมืองคือโตเมืองประจวบมันเท่าแน่มึงจะสีเท่านึกว่ามันอยู่ในทะเลแต่ตอนเท่าขับรถไปนี่ตรงนี้มันเป็นเขามันก็เป็นเขาแบบรอบเมืองเลยมันบอกอยากหัวฟังทางพุ่นมันคืออีหยังต้องไปเบิ่งในแผนที่เนาะฟังทะเลทางพุ่นน่ะเป็นทะเลอันดามันแม่นบ่อันดามันคือฟังใส่อันดามันอยู่ทางไหนก็ตัวนี้บ่แม่นบ่อันดามันจะลงไต่ไปคือล่ะเอาอันนี้มันก็ทะเลไต่เด้ล่ะอ่าวไทยเอาไอ้อ่าวไทยนี่สิมาอยู่นี่อ่าวไทยฟังออกไปหอดชลบุรีแถวพุ่นล่ะเอาอ้าวประจวบนี่มันเป็นอ้าวไทยติแม่นเนี่ยทายเนื้อของอ้าวไทยบ่เอาฉันก็นึกว่ามันทะเลไต่ถ้าเป็นทะเลอันดามันนึกว่าอยู่โอ้แต่มันขึ้นอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบประจวบมันอ้อมติดเนี่ยอ๋อก็ฟังทางนี้เป็นอ้าวไทยไปลงไปทางตะวันออกแดด
สวยนะสนามก็สวยมากเลยอ่ะสนามสวยสะอาดด้วยเป็นสนามซ้อมเศรษฐีลีเนาะสางนี่ฟุตบอลทีมประจวบสโมสรทีมประจวบเป็นสนามซ้อมของเขาเพิ่งเขาปลูกต้นไม้ดีนะบริเวณสนามก็กว้างขนาดก็เปิดให้เขามาชมได้เนาะขออนุญาตถ่ายถ้ำเด้อแต่เจ้าของเพิ่นก็บ่ได้ห้ามดอกเพิ่นให้คนเขามาเที่ยวมาชมได้ตะวามันอยู่ทางนี่อยู่หน้าบ้านเลยเนาะเป็นบ้านไก่อยู่นี่เนี่ยบ้านอยู่นี่บ้านหลานไผ่อยู่ติดกับสนามซ้อมมาแทบสิทุกมื้อตะวาบ่ได้เขามาถ่ายมื้อนี้แล้วก็เลยเขามาถ่ายเป็นสนามซ้อมฟุตบอลทีมประจวบทางนี้ทางทิศตะวันตกพระอาทิตย์กำลังตกเห็นมันเหน็บเลยสนามเขาใหญ่มากเลยสนามซ้อมซื้อเนี่ยยังใหญ่ขนาดนี้สนามประจำจังหวัดเขาสิอยู่ทางทางตกจังหวัดอยู่มองไหนเขาช่องกระจกทางไปเขาช่องกระจกริมทะเลเอาจุดตรงนั้นที่เป็นสนามแข่งขันว่าได้ย่างเขาไปข้างในเพราะว่ามันคำเขาเลยบอกเขาไปข้างในพูดหรือเขาไปทางอันนี้เขาอยู่ด้านนาสนามมันก็เว้นนี่เขาลดน้ำเขาตัดหญ้าแล้วเขาก็ลดน้ำสวยดีแม่สุเทียบได้เขามาวันนี้มาเลยมีโอกาสเขามาทางนี้ไปเป็นหมู่บ้านอันนี้บ้านเพราะว่าบ้านอยู่นี่มีบ้านให้เซาน้ำเด้อค่ะเนี้ยกิจการครอบครัวของเพิ่นเป็นครอบครัวหลานสะใภ้เนี่ยเขามีบ้านให้เช่าด้วยค่ะนี่เป็นบ้านพักให้เช่าเป็นห้องมีบ้านให้เช่ามีทางเขาบ้านประตูบ้านนกเขานี่คันดีครับนี่ค่ะมีบ้านพักให้เช่าเขาไปข้างในคุณมีหลายห้องผู้ใดมาประจวบมหาบ้านพักเซาใดก็ค่ะเซาเป็นเดือนก็มีเซาหางขึ้นก็มีค่ะเขาไปข้างในอุ้ยนกเขาคันดีเว้ยนี่ด้านหน้าแม่นี่จ้าแม่นี่จะไปหาป้าป้ามาม่าไปหาป้าป้ามาม่าไปช่วยมาม่าขายของเหรออื้อตัวอะไรน่ะเอ้ยตัวการ์ตูนเหรอเว้นกเขาก็ได้คันดีแท้เสียงนกเขาคันดีแท้มานี่มานี่จะช่วยเหรอนั่นน่ะจะช่วยเหรอจะช่วยยายเหรอนั่นน่ะเท้าตั้งปีเลยลูกว้าว no 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 no